こんにちは皆さんพอจีですตอนนี้พออยู่ที่เทศกาลคุมากายะซากุระสึสึมิค่ะที่จังหวัดไซตามะค่ะที่นี่เขาบอกว่าติดอันดับ1ใน100ที่คนญี่ปุ่นนิยมมาชมซากุระมากที่สุดเลยค่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9โมงเช้าของวันเสาร์ที่2เมษายนนะคะเราก็กำลังจะเดินตามคนญี่ปุ่นข้างหน้าเขาไปที่งานเทศกาลเหมือนกันค่ะเราก็เดินมาถึงด้านหน้าของงานเทศกาลชมดอกซากุระแล้วนะคะแค่มองจากด้านหน้าซากุระก็สวยขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะนอกจากดอกซากุระที่กำลังบานสะพรั่งอยู่บนต้นแล้วนะคะด้านล่างใต้ต้นซากุระก็มีทุ่งดอกนาโนฮานะที่กำลังเบ่งบานไปพร้อมกับดอกซากุระอีกด้วยค่ะในบริเวณทุ่งดอกนาโนฮานะนะคะเราสามารถเดินลงไปถ่ายรูปใกล้ๆได้เลยนะคะทำให้เราได้ใกล้ชิดกับดอกไม้ทั้งสองชนิดไปพร้อมๆกันเลยค่ะโดยปกติแล้วในบริเวณนี้คนญี่ปุ่นก็จะนิยมมาออกกำลังกายปั่นจักรยานพาน้องหมามาเดินเล่นแต่ช่วงนี้มีเทศกาลชมดอกซากุระคนญี่ปุ่นก็จะมาชมดอกซากุระเยอะเป็นพิเศษค่ะที่งานเทศกาลนะคะก็ยังมีซุ้มอาหารไว้ให้บริการแก่ผู้ที่มาชมซากุระด้วยค่ะนี่ค่ะฮิโร่ซังเขาก็ไปซื้อมันฝรั่งอบเนยมา1กล่องค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะてか俺らも敷いてやってベビーカットชมซากุระที่เทศกาลคุมากายะซากุระสึสึมิเสร็จแล้วนะคะพลอยจะพาทุกคนไปดูซากุระต่อที่เมืองทาคาซากิค่ะไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่เมืองทาคาซากิจังหวัดกุมมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาที่จอดรถแล้วก็ขึ้นไปชมวิวที่จุดชมวิวกันค่ะThank you.
เราก็มาถึงที่จุดชมวิวของเมืองทาคาซากิแล้วนะคะจุดชมวิวจุดนี้นะคะสามารถมองเห็นเมืองทาคาซากิได้รอบๆเลยค่ะเมื่อเริ่มต้นเข้าสู่เทศกาลชมดอกซากุระจุดชมวิวจุดนี้ก็เป็นที่นิยมกับคนญี่ปุ่นที่ชอบมาถ่ายรูปแล้วก็มาเดินชมดอกซากุระค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินขึ้นไปข้างบนวัดเบียวกุอิไดคันนุงค่ะซึ่งด้านบนก็จะมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชมวิวด้านบนกันนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีร้านขายของฝากของที่ระลึกด้วยนะคะที่วัดแห่งนี้คนญี่ปุ่นหรือนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองทาคาซากิก็จะนิยมมาสักการะเจ้าแม่กวนอิมเบียวกุอิไดคันนงองค์นี้กันค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ